International Bioservice เปิดสถานที่วิจัยทางคลินิกเพื่อให้บริการด้านการศึกษาวิจัยทางชีวสมบูรณ์แบบครบวงจรด้วยระบบคุณภาพมาตรฐานระดับสากลบริษัท International Bioservice จำกัดเปิดสถานที่วิจัยทางคลินิกเพื่อให้บริการด้านการศึกษาวิจัยทางชีวสมบูรณ์แบบครบวงจรโดยมีศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์ปิยสกลสกลสัตยาธรนายกสภามหาวิทยาลัยมหิดลพร้อมด้วยศาสตราจารย์นายแพทย์บรรจงมหายสะวริยะอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นประธานเปิดสถานที่วิจัยทางคลินิกบริษัทอินเตอร์เนชั่นแนลไบโอเซอร์วิสจำกัดชั้น4ศูนย์การแพทย์การจนาพิเศษคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลศาลายาการเปิดสถานที่วิจัยทางคลินิกครั้งนี้เพื่อแสดงถึงศักยภาพและความพร้อมของบริษัทมุ่งสู่การเป็นศูนย์การศึกษาชีวสมบูรณ์ระดับสากลสำหรับยาสามัญรวมทั้งสอดคล้องกับพันธกิจมุ่งเน้นเป็นศูนย์การศึกษาชีวสมบูรณ์ที่เป็นเลิศและมีบริการอย่างครบวงจรสำหรับบริษัทยาทั้งในและต่างประเทศถือเป็นการส่งเสริมสนับสนุนผู้ให้ทุนวิจัยในการศึกษาชีวสมบูรณ์ของยาสามัญด้วยระบบคุณภาพมาตรฐานเป็นไปตามหลักการทางวิทยาศาสตร์จริยธรรมหลักการวิจัยทางคลินิกที่ดีและการเลือกใช้เทคโนโลยีที่ล้ำสมัยในการดำเนินการตลอดจนให้บริการผู้ให้ทุนวิจัยอย่างดีด้วยความถูกต้องมีความน่าเชื่อถือคุ้มค่ากับการลงทุนและแล้วเสร็จในเวลาที่เหมาะสมมุ่งเน้นเป็นพันธมิตรร่วมกับบริษัทยาเพื่อให้มีการพัฒนายาสามัญคุณภาพดีสำหรับผู้ป่วยค่ะก็วันนี้ผมคิดว่าเป็นวันที่เป็นนิมิตหมายที่ดีอย่างยิ่งนะฮะที่บริษัท IBF เนี่ยนะฮะได้ขยายงานทำให้เกิดมาตรฐานในการวิเคราะห์ยาเรียกว่าชีวสมบูรณ์ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ยาที่ได้มาตรฐานทั้งระดับประเทศและระดับนานาชาติซึ่งเป็นที่ยอมรับของเท่าที่รับรายงานเนี่ยหลายสิบประเทศทั่วโลกที่เขายอมรับในมาตรฐานที่เราวิเคราะห์ในเรื่องของยาเพราะฉะนั้นเมื่อทำได้ดังนี้เนี่ยยาหลายๆอย่างที่นำเข้าหรือว่าที่มาผลิตในประเทศนี้เองจะทำให้ยาในประเทศนี้ถูกลงและได้มาตรฐานที่มีความชัดเจนเป็นอย่างยิ่งก็จะทำให้การผลิตยาภายในประเทศเนี่ยนะครับมีการพัฒนาได้เพิ่มมากขึ้นและสิ่งที่เกิดตามมาก็คือเศรษฐกิจของประเทศก็จะดีขึ้นเป็นอย่างยิ่งตอนจุดนี้ได้มีการแบบว่าในเรื่องของการเก็บสถิติเอาไว้ด้วยไหมคะในเรื่องว่าจะเป็นทั้งในประเทศต่างประเทศที่เราไปขึ้นทะเบียนยาแล้วค่ะขอเชิญท่านประธานบริษัทขออนุญาตที่จะเรียนนักข่าวอย่างนี้ค่ะว่าผลการศึกษาชีวสมบูรณ์ที่ทำจากบริษัท IBS เนี่ยสามารถที่จะนำไปขึ้นทะเบียนยากับอย.ของเราเนี่ยได้ถึงมากกว่า200ไอเทมส์แล้วนะคะแล้วก็รวมถึงไปขึ้นทะเบียนในต่างประเทศได้อีกประมาณเกือบมากกว่า30ไอเทมส์ในต่างประเทศเพราะฉะนั้นการทำงานของบริษัทเนี่ยเป็นการทำงานเพื่อช่วยให้บริษัทยาในประเทศเนี่ยได้เป็นการยืนยันว่ายาของเขาเนี่ยมีระดับยาที่ทัดเทียมกับยาต้นแบบนะคะทำให้การแพทย์แล้วก็ประชาชนเนี่ยสามารถมั่นใจในประสิทธิภาพของยาเหล่านั้นอันนี้คือหน้าที่สำคัญเลยของบริษัท IBS ค่ะตามที่ท่านนายกสภาได้กล่าวเพราะฉะนั้นเนี่ยผมอยากจะยืนยันว่า หลายคนบอกว่ายานี้ผลิตในประเทศไทยฉันไม่เชื่อใช่ไหมฮะต้องไปซื้อยาที่เป็นแบรนด์เนมมาจากต่างประเทศซึ่งอันนั้นนี่ราคาแพงกันอาจจะประมาณ5เท่า10เท่าก็มีเพราะฉะนั้นอันนี้ถ้าการทำการวิเคราะห์ในเรื่องของชีวสมบูรณ์มีความชัดเจนได้มาตรฐานในระดับนานาชาติเนี่ยเราซื้อยาที่ผลิตในประเทศเองผมยืนยันว่าทำได้แล้วก็ทำได้อย่างปลอดภัยด้วยตัวผมเองชัดๆเลยนะผมซื้อยาที่ผลิตในประเทศแล้วก็ถามเนี่ยนั้นต่อไปนี้ให้ความเชื่อมั่นจริงๆแล้วก็บริษัทนี้ก็มาอยู่ภายใต้การกำกับของมหาวิทยาลัยมหิดลซึ่งก็มีทั้งอาจารย์นะครับที่มีความเชี่ยวชาญมีแพทย์เนี่ยก็ตามเนี่ยทุกคนก็เข้ามาร่วมมือกันเพราะฉะนั้นผมเชื่อมั่น 100% เลยว่ามาตรฐานนะครับและความเชื่อมั่นเนี่ยสูงขนาดที่เรียกว่าต่างประเทศประมาณที่อาจารย์รายงานเนี่ย30ประเทศเขายอมรับในมาตรฐานของเรา
อาจารย์คะจะรวมถึงเรื่องของการเอาสิทธิบัตรยาที่หมดอายุไปแล้วเนี่ยค่ะมาพิจารณาขอย่อในประเด็นนี้ค่ะอาจารย์พลณีใช่ค่ะเราสามารถที่จะเอายาที่หมดสิทธิบัตรแล้วเนี่ยมาต่อยอดมาพัฒนาโดยที่ทางบริษัทโลโก้ฟาร์มาซูติคอลคอมพานีในประเทศเนี่ยนะคะก็ได้ทำการพัฒนาหน่วยพัฒนาและวิจัยแล้วก็เอามาให้เราวิเคราะห์ได้เพราะฉะนั้นคิดว่าศักยภาพของศูนย์เรามีความสามารถในการทดสอบเพียงพอแล้วก็ศักยภาพของฟาร์มาซูติคอลอินดัสทรีของเราในประเทศก็เพิ่มศักยภาพสูงขึ้นตามมาเพราะฉะนั้นก็สามารถด้วยกันเนี่ยสามารถที่จะขับเคลื่อนทำให้มียาที่หมดเพเทนต์ออกสู่ตลาดได้มากขึ้นครับตัวนี้เรารวมถึงการต่อยอดทำยาตัวนี้ไปขายในกลุ่มประเทศ BCG ได้ไหมคะอาจารย์แน่นอนแน่นอนแล้วก็ต่างประเทศเขายอมรับในมาตรฐานของเราแล้วด้วยเพราะฉะนั้นนี้ก็เป็นการที่ทำให้เราสามารถที่จะกระจายตลาดของเราออกไปสู่โดยเฉพาะยิ่งในอาเซียนหรือแม้แต่ในทวีปเอเชียนี่เราทำได้ชัดเจนขนาดนี้ขอบคุณทุกคนนะฮะขอบคุณค่ะ